ใช้การมาต่อแล้วได้เสิร์ฟมาบ้างนะครับโอเคหมดผู้ดำนะได้ของตามนี้พิเทคเชอร์ยาผู้ผู้โอเคไม่เอายังไม่แลกนะเอาแลกแบบว่าเยอะๆพิเทคเชอร์กล่องอะไรมาปึ๊บโอเคน้ำหนักเต็มมาพอหมดผู้ดำกลับมาทีไรเคลียร์เป้เป็นปกติแค่พลังสีดำเรื่องอัตโนมัติเปิดกล่องทั้งหมดเปิดอีกแก้หมดหลังความแน่หนูสีม่วงเลยโอเคเลเวลจะสเปรแล้วผู้ดำกล่องอะไรวะชุดชูนาโดว้าวได้คอตูมตั้งป่วยยังไงเนี่ยก็ข้างหลังสวยดีแต่ข้างหน้าก็โอเคอ่ะกลางกลางมีอะไรอีกไหมในกระเป๋าตำรานั่นเองตำรานี่ก็ถือว่าเปลืองเป้มากกันว้าวเรเวล11น้ำแข็งเคลูกไฟมีลูกศรสีฟ้าเพิ่มพลังโจมตีโอเคดีมากเป้อะไรมีอะไรอีกเป้จุด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 แกตีบวกเดี๋ยวอาวุธหลักก่อนก็สำหรับไปๆอ่ะหลักก็ลองแต่เน้นหลักก่อนให้บวกมันเท่ากันเสมอนะแต่ไล่เป็นแบบลาโรบินโอเคมีอะไรอีกเจอๆพันธมณีก็ยังมาได้อยู่น้ำหนักของเฉลยแน่นอนนี่600ผ้าคลุมผมเก่าป่ะขายของเมืองที่ใกล้ที่สุดเซเลนการกองเฉลยโอ้โหพวกภาพน้ำหนักเขียวดีมากโอเคกระดิ่งต่อรับทั้งหมดรับรางวัลภารกิจรับทั้งหมด1สนับสนุนค่ายไปยังค่ายเก็บ 15,000 แล้วก็ขั้น3งาน2คนเสร็จสิ้น12ก็โอ้โหเลเวล13กันใหญ่เก็บมีอะไรทำบ้างนอนนี่ไงโรงงานแปรธาตุขยายได้แต่ขยายแหละ
ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยสร้างย้ำน้ำยาฟื้นฟูปอยาซื้อเอาได้อ่ะมันก็ไม่ได้แพงเคยมีงานฝีมือแต่ว่ากล่องอันนี้เนี่ยน่าจะโอเคหินคอนหินคอนก็น่าจะใช้นะในการสืบทอดแต่ก็ไม่ได้ใช้บ่อยโอเคงั้นกล่องอัญมณีแล้วกันนะดีกว่าว่างๆไว้มีหลับด้วยในฐานประชาการระดับ3ลองยกระดับโยว่าโอเคเหลือโรงงานแปรรูปโอเคก็ต้องเพิ่มขยายอีกใช่ไหมหินยาบไม่มีโอเคไปรวบรวมหนึ่งคนหลับใช้พละกำลังเพื่อตำหนิคนงานที่เกียจคร้านเก็บกล่องด้วยนะที่อยู่ตามค่ายบอสถ้าเหลือคนว่างงานยัง3ผู้เยอะอยู่ทำไปดีงานก็ไล่ตามนี้ไปอะโรงงานโรงอุปกรณ์ต้องก่อสร้างคือต้องไปปลดล็อกเฟสหลักก่อนคือไปฆ่าบอสไกลๆนะเก่งงั้นก็สะสมรวบรวมไปส่งแล้วโอเคครบ13/13ไหนลองปลุกใจไม่มีคนงานทำกิจกรรมสนทนาโอเคไม่มีเธอประดับฟรีเอาไปถึงนี่ละร้านครับโอเคฟิวเวอร์ซื้อได้หมดนะก็โปรที่โปรต่ำๆโอเคฝึกสัตว์เลี้ยงค่าประสบการณ์พลังสีดำบวก 5.33% แล้วเย้ดีมากโอเคฝึกต่อโอเคเสร็จทันทีต้องใช้พลังงานตั้งร้อยกว่าไม่เอาโอเคป้อนอาหารน่าท้าทายจะหิวโอเคเข้าประสบการณ์ทุนแรกบวก 7% ดีมากโอเคเด็ดหินดำเรียบร้อยว้าวเหลือเย็นดำต่อพลังงานสีดำครบแน่นไม่มีคนงานโอเคโอเครื่องประดับฟรีเสริมเครื่องประดับอันนี้ผมรู้แล้วมันไม่เตือนนะเราต้องดูเองฮะว่าไหนมันคืออันเดียวกันอะไรวะก็ไม่มีนี่นะที่มันเป็นอันเดียวกันอ้อนี่เข็มกัดนั่นเองถ้ามันใส่อยู่อ่ะมันจะมีเตือนให้แต่ถ้าไม่ใส่อยู่ต้องไปหาเองนะเกมบทสี่แล้วเข็มกัดโอเครับรางวัลภารกิจรับไปเองโอเครางวัล3/3เควสพูดจำสำเร็จเควสแผ่นดินโบราณนี่มีเยอะแยะนะโอเคทำเควสต่อเนื่องโอเคเควสคิวด้วยเลยแล้วกันคิวเพชรคิวต่อเซ็กชื่อด้วยสร้างปากพังโอเคทำเลยอะว่าไม่ได้จบไปเรื่องไปสร้างห้อง
คเริ่มสู้เลยไหวไหมเนี่ยเมื่อกี้มันลืมดูระดับระดับ2หรือระดับ3เพราะมันจะยากตอนสุดท้ายอ่ะสุดท้ายมันจะทำแรงอ่ะมันมีท่าทำแรงงั้นก็ต้องหลบด้วยยังไงก็ความยากระดับ2มันน่าจะง่ายอยู่เพราะเราเก่งขึ้นมาเยอะแล้วยืนจังก้าเลยฮะไม่หลงไม่หลบเพราะเราดูแข่งกันนะลงน้อยโอเคใช้พลังเรียกว่าเนื้อตรงนี้พลังผู้ดำโอเคเดินหน่อยหยุดเครื่องขยายล็อกเป้าลงอย่างรวดเร็วไปหลบซะหน่อยเก็บเครื่องขยายอีกแล้วเดี๋ยวมากเนี่ยเดี๋ยวตอนที่มันมีปุกฝุ่นมาตอนนั้นแหละจะต้องหลบนิดนึงท่าใหญ่นั่นไงเนี่ยเริ่มล่าดูหลบเห็นไรหลบหน่อยท่านี้บอกว่าต่อไม่ลงเหมือนกันนี่แต่ไม่ใช่ท่ารุนแรงหายไปแล้วตัวลูกน้องเอ้ยนั่นเปลี่ยนไม่ใช่ท่าแรงนั้นว้าวนี่ไงท่านี้แล้วก็ร้อยมันเลือดมันเต็มก่อนไม่บอกแล้วจังหวะไหนก็ไม่รู้โอเคร้อยเลือดมันเต็มเลยวิ่งวิ่งวนก่อนโอเคประมาณหนึ่งแล้วลุยได้เรียบร้อยโอเคตามนักรบโคราชว้าวเนี่ยได้เหรียญทองเยอะไปแล้วเจอสองเฮ้ยครับเราทำเพื่อเควสกิลอย่างเดียวครับจบเควสกิลสำเร็จเชื่อเควสกิลต่อไปเป็นกวาดล้างเคสุ่มหลายอันทั้งหมดเลยแล้วกันโอเคเพราะมีแต่ใบกวาดล้างก็คือเฉพาะตรงนี้อยู่แล้วอ่ะก็สุ่มทั้งหมดเลยโอเคแล้วก็
กวาดล้างไล่ไปจากมาจากนะบอสหลังๆไปบอสแรกๆถ้ามีใบกวาดล้างนะด้วยระดับหนึ่งนะตัวนี้เพิ่งเข้ามากวาดล้างซ้ำครั้งแรกตัวอะไรนะที่เทียมอ๋อไอตัวที่ขี่กบต่อกันมนุษย์กบหอนหน้ากองโอ้โหรวดเร็วทันใจมากโอเคสกิปคัตซีนพิเทียมโอเคล็อกเข้าแล้วก็ใช้พลังพุ่งดำสีน้ำเงินกับสีแดงตุ้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 งโอ้โหเราพลังโจมตี 1,600 นะของมัน 1,079 เขียลุยดายครับไม่หลงไม่หลบนะก็จะใต้ตายแล้วตัวบอสนะไม่ใช่เราเรียบร้อยอย่างรวดเร็วความรู้ของพิเทียมเพิ่มขึ้นเย่แล้ว S เงินยันเขได้รางวัลนี่ไงรางวัลแล้วรางวัลพิชิตครั้งหนึ่งไม่ได้รับกดรับเลยคูณ 31,000 เลยนะรีซีเวอร์ของไอ้ตัวเบคจอมลังไม่ได้เอามานานเบคเควสคิวสำเร็จมาม่าโอ้รางวัลภารกิจนี่มาโฮมเลยตอนนี้พอเราไปทำเรื่องกวาดล้างซากโบราณนี่ก็จะมีสำเร็จท้าทายเยอะนะโอ้ความรู้ก็ภารกิจความรู้ก็ค่อนข้างจะครบมีค่ายทหารภาคใต้น้องน้าปอกกันมีหาดสีเลือดในเขตสเลนเดียนะแล้วก็ฟาร์มสเลนเดียมีฟาร์มเลฮันโดลินช์โมโรทีแล้วก็เดนิลแล้วครบแล้วก็วิชาการเผ่าพันธุ์หนึ่งนะก็คือชนเผ่าซูอินชนก๊อบลินมนุษย์อิมนาการฟอกันแล้วก็ขนแขกชุดแรกนั่นเองของพันธุ์ฮ่าไอ้นี้ภาคตะวันตกยังไม่ได้ไปคุยต่อเลยคิงเซอร์บัติสตาร์โอเคไล่ไปฮะโอเคเสริมสติภาพบวก15มือบวก15แล้วแกต่อไปเท้าเขียนไปเควสพื้นที่เควสหลักของเราต่อพ่อข้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันตอนที่ข้าได้ยินเรื่องของกระจาคาครั้งแรกข้าก็รู้สึกสนใจจริงๆ5กระจาคาเป็นบอสเวิลด์ครับเคเลเวล39แล้วดีใจโคตรคนงานสำเร็จพอดีเลยเกอย่าให้ว่างนะทำอะไรต่อรวบรวมที่มีเราที่จะใช้นะก็มีหินหยาบโอเคหินหยาบยังคนเต็มอยู่เกงั้นก็หินหยาบแบบ2ชั่วโมงนะเป็นหลักต่อ perhaps try to find the scrollเล่นมนต์สำหรับพิธีกรรม I decrypted the written order. Perhaps.
try to find the scroll. มีกล่องของขวัญแม่มนสำหรับพฤติกรรมไปต่อโอเครับของขวัญต่อระหว่างเดินทางโอ้โหเต็มไปหมดสำเร็จเลยถึงแม้ว่ามีคำพิเศษอื่นอยู่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาอีกเนื้อของท่านเยอะไปเลยก็หรือข้าถูกลวงมาเป็นเครื่องสังเวยแต่ว่าโชคดีเจอแอนนารินมาช่วยไว้ได้นักชกหลังจากนั้นข้าก็ตั้งใจฝึกฝนและดูแลแอนนารินมาตลอดดูตรงนั้นสิพวกคนข้างโซนากำลังไล่มาแล้วมันพวกมันจะรู้ตัวตนของแอนนารินแล้วที่ไปข้าจะอยู่ถ่วงเวลาให้จนถึงที่สุดเองเปิดเผยการพลางเควสต่อไปเป็นภารกิจนั่นเองสิ่งที่รับภายในค่ายเมื่อการบริการอะไรวะจริงๆไอ้ตอนฉากโหลดดิ้งอ่ะอ่านก็จะมีได้ข้อแนะนำอะไรดีๆเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ซ้ำอ่ะบางทีมันก็ซ้ำบ่อยโอ้ยมากันเยอะแยะสแปกไก่มากชอบดีไซน์ของมอนตัวนี้มอนแถวนี้นะอะไรนะเขาเรียกนะนักรบคลั่งศาสนาเนี่ยคุมแดงนะแล้วก็ดูสวยดีโอเคต้องปกป้องแอนนาลินมาด้วยนะแล้วก็มีหุ่นแรงมาตุ๊บอ๋อแล้วไอ้เควสไอ้พวกหุ่นแรงเนี่ยมาทำพอรับเสริมเควสเสริมมาแล้วมาทำในนี้ได้ป่ะนี่ต้องลองดูนะไม่รู้เหมือนกันโอเคสำเร็จภารกิจแล้วอย่างรวดเร็วนี่รู้แล้วใช้เหรียญทองโบราณที่ร้านชาคาตูเปิดเผยอะไรเขาอย่างข้าก็ไม่เร็วเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้กำลังแบบนี้มาตั้งนานร่างกายก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคต่อไปเควสนักลอบสังหารวิหาร The Countess and the Assassins They could take you out unseen Watch for anything ลุยได้ความรู้มาใหม่นักลอบสังหารเจ็ดสิบเก้าแล้วโอเคนักล่าสังหารวิหารสำเร็จพวกคนข้างศาสนาก็เตรียมตัวมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าพวกเรายังต้องการเจ้าคนที่ชื่อจอร์ดีนอยู่เจ้าจะเอามันออกไปได้ไม่ได้จนกว่าข้าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับพลังของข้าจอร์ดีนนี่หายตัวไปแล้วนะตั้งแต่ถูกเจ้าเมืองไฮเดลไล่ไปอ่ะโอเคอันนี้ต้องการตัวอะไรวะพวกคนข้าศาสนา25คนคืออะไรก็ได้25คนแต่ย่านนี้นะบางทีที่มันแนะนำมามันก็ไม่ค่อยมีคนนะต้องเราต้องเดินอยู่บ้างโอเค21แล้วเก็บกล่องหมาไม่เก็บเลยเก็บเอง
แต่เนี่ยนะได้บางทีก็ไม่ค่อยได้อะไรดีๆเท่าไหร่หรอกเกเหล่าผู้นับถือจำนวนมากสำเร็จนะข้าวหลังเจ้าก็ลองพัฒนาพลังของเจ้าแล้วเพิ่มจำนวนผู้ที่สตาร์ดูสิคิดว่าอย่างไรบ้างล่ะช่วยชีวิตเฉลยอะเกิดต่อไปเปิดคุกสองคุกนะโอเคช่วยชีวิตเฉลยสำเร็จเพราะว่าไปแล้วนี่มันก็แปลกมากๆเลยขจาคาชอบพวกมนุษย์ตรงไหนกันถึงได้ฟังคำขอพรทั้งหมดนั่นทั้งนั้นที่พวกมนุษย์ก็มีแต่ความน่าละอายใจและความสามารถที่แต่ทำให้รำคาญใจเท่านั้นแต่ยกเว้นเจ้านะ ถ้าตกลงเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่ผีเหรอลูกปั้นและธงที่น่าสงสัยอะเคยต่อไปเมื่อกี้โดนลุมกินโต๊ะอยู่โอเคภารกิจลูกปั้นและธงที่น่าสงสัยเมื่อถามประชาการถึงระดับ3จะสามารถพัฒนาแบบกลุ่มได้คนงานเองทำลายลูกปั้นและธงชนข้างศาสนาเป้าหมายภารกิจดุ้ง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 โอเคมีเควสพัฒนาฝีมือมาใหม่ที่สำเร็จผลิตกองจะมีระดับต่ำหนึ่งอันอ๋อเอาลงวะเป็นแต่หินโบราณรูปปั้นตรงนี้รู้สึกสุดเหลือเกินสิ่งปลูกสร้างรูปปั้นผู้พิการคนก้าวศาสนาเอาแก่เรียบร้อยสำเร็จภารกิจเคลียร์ลูกปั้นและตรงนี้สงสัยสำเร็จถ้าแล้วข้ารู้สึกว่าหัวโล่งๆไปเลยมอสคานได้รับพลังนั้นมาจากไหนกันนะใครคือมอสคานทางไปหามอสคานเรื่องต่อไปวันนี้เห็นโฆษณาใน Facebook เกี่ยวกับบอทด้วยเดี๋ยวนี้คนก็จงขึ้นกันดีนะแบบว่ามีโฆษณาบอทแบล็คเดสเซิร์ฟแบบจงขึ้นมากแต่ก็มีทีมงานนะของทางแบล็คเดสเซิร์ฟที่จะมาหาคนที่ใช้บอทนะว่าอย่าใช้เลยเสี่ยงต่อการถูกแบนโอเค26ตัวละ50ตัวโอ้โหจุกแจ๊คแข็งจริงๆมันก็เป็นบอทไกลๆอยู่แล้วไอ้ตัวเกมเนี้ยมันมีออโต้ไงแล้วก็มีโหมดพูดดำอีกต่างหากใช้แค่นี้ก็พอละเค49ตัวละเคทางไปหามอสการสำเร็จตอนนี้ข้าไม่มีความสนใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆหรอกนะโอเคแล้วความรู้มอสคาร์นะอ๋อมอสคาร์ก็คือเหมือนเป็นบอสของพวกคนข้างศาสนานะ
ครางวัลนาฬิกามอสคาร์อยู่คนนี้นั่นเองโอ้ยบางคนก็พูดว่าในร่างของมอสคาร์นั้นแปลงไปด้วยพลังส่วนหนึ่งของคาจาคาทำให้มีความแข็งแกร่งมากแต่บางคนก็บอกว่าคาจาคาถูกคนหนึ่งไว้ในร่างของมอสคาร์ไม่รู้ว่าเรื่องจริงคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมันคือบอสที่แข็งแกร่งมากจ้าดูอีกพลังต่อสู้ทั้ง 1,200 คือถ้าเริ่มจากสีทึมมาเป็นสีเขียวเหลืองแดงเนี่ยถือว่าก็อาจจะต้องใช้แมนนวลอีกแล้วใช่ไหมแมนมั่วโอเคอันนี้ใช้เมาส์ไม่ได้ใช้จอยละเพราะมันก็ไม่ได้ยากไหลมากมายใช้ท่าง่ายๆมันก็ตายละโอเคต้องฆ่าให้หมดหลอกก่อนไม่เยอะน้ำแข็งนี่แน่สายฟ้าต่อตุ้ม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 มาแล้วมาจากเอกมอสคานหุ่นใดมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพวกโอเคใช้พลังสีดำคู่ดำปู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 เย้รั่วโบพลังลงเร็วมากเหมือนกันนะโหแต่ตอนที่มันกำลังใช้พลังสีดำเนี่ยมันก็ลงช้าอยู่สายฟ้าโอเคพอมันตื่นลุกขึ้นมาแล้วเริ่มเร็วเย่เรียบร้อยกำจัดมอสคาร์บ้าคลั่งสำเร็จเย่เงื่อนไขการเปิดเนื้อหาเปิดได้แล้วนะสนามรบลาโมเนสคืออะไรวะสามารถต่อสู้แบบ3-3ด้วยการสร้างทีมกับนักพิชิตวันใดอื่นๆวางแผนกยุทธศาสตร์ให้ดีเพื่อเอาชัยชนะเย่สังเวียนนี่ยังไม่ค่อยจะเล่นเลยโอเคแต่ก็มีอย่างอื่นที่เปิดนะคือยกย่องกับผลิตอาวุธกรอบป้องกันได้เย้ในค่ายเราใช่ไหมนี่มาโอเคมอสคาร์แห่งความบ้าคลั่งสำเร็จได้ยินมาว่าท่านล้มมอสคาร์ได้อย่างนั้นหรือเยี่ยมจริงๆเก่งๆถ้าเป็นตอนนี้แล้วก็เจ้าอาจจะถูกเจ้าพวกนั้นเรียกว่าเทพเจ้าก็ได้ใครจะไปรู้เย่เสียงเรียกจากบางแห่งเพจต่อไปครับเสียงเรียกจริงฮะเสียงเด็กมาเชียวโอเคมีรางวัลรายการอีกแล้วเหรออ๋อยังไม่กดรับอ๋อยานนั่นเองคนนี้เป็นทีมเดียวกับเอดันนะขึ้นมาถึงที่นี่มันลำบากมากมากเลยทำไมถึงยังอึดอัดอยู่ชาต้องมาถึงที่นี่เลยหรือนี่ข้าไม่ได้ตั้งใจมาพูดเรื่องแบบนี้สักหน่อยเกิดเรื่องใหญ่แล้วนี่ไปที่หอคอยเร็วเข้าเอดันกำลังตกอยู่ในอันตรายเอดันเลยเจ้าหน้าตกอยู่ในอันตรายก็เป็นเรื่องดีๆแล้วใช่ไม่ใช่เหรอผู้ดำไม่ค่อยจะกินเส้นกับเอดันอะไรจริงเลยถึงข้าจะไม่ชอบที่ต้องรบกวนคนที่ไม่ใช่กลุ่มผู้พิทักษ์ลับแต่นี่มันเป็นเรื่องเดินนี่แน่กลุ่มผู้พิทักษ์ลับนะกลุ่มนี้ราชาแห่งความมืดเบลมอนพวกนั้นตั้งใจจะคืนชีพเขาแล้วอ้าวเบลมอนราชาปีศาจแล้วจะทำไมข้าเบลมอนคืนชิมมาข้าก็ขัดขวางไม่ได้อยู่ดีดินะไปได้แล้วไปเร็วว่าแต่เขาคอยอยู่ตรงไหนกันเนี่ย
เออดีการลาครั้งสุดท้ายเควสต่อไปแล้วตอนนี้เควสพื้นที่อยู่ที่ 95.8% แล้วนะเซเลนเดีย2ว้าวรับได้ทีโอเครางวัลนาฬิกานะแล้วก็มีรางวัลอย่างอื่นมาอีกอะไรวะเตรียมพร้อมเข้าสู่เซเลนเดียอันนาลีนนะคนนี้ท่านน่าจะตายตอนนี้ท่านจะไปแล้วหรือไงถ้าอย่างนั้นท่านจะอยู่ที่นี่คอยช่วยพวกคนข้างศาสนาให้กลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมให้ได้เองอย่าโอเคYou need to pass the southwestern gateway. ไปประตูตะวันตกเฉียงใต้แล้วประตูสุดท้ายของเซเลนเดียว้าวปามเดเนียลไปประตูตะวันตกเฉียงใต้ไปต่อไปนะแม่รับกล่องต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนสถานที่นะเออโอเคละก่อนละได้ดีต่อดำต่อหินดำมาระดับกลางโอเครับรางวัลความรู้โอเคอารูดี้มอสชาร์คือบอสชุดแรกนั่นเองในเขตเซเลเดีย4/4เซอร์วิสาเครื่องระดับโอเคต้องมีเครื่องระดับเหมือนกันนั่นเองโอเคพลังต่อสู้สีเขียวนะคือในเขตนี้เราโอเคอยู่โอเคความรู้คนนี้ชื่อว่าซาวีเอโรวีเทโรนะท่านเป็นนักเรียนภัยที่ได้มาเจอนานมากแถวนี้มีเจ้าพวกนั้นเต็มไปหมดจะผ่านไปได้หรือเปล่าโอเคได้รับความรู้ประตูตะวันตกเฉียงใต้โอเคดีเลยเป้เต็มอ่ะไปที่คนขายของอะไรก็ได้ถือว่าได้รับความรู้ของคนในนี้เลยก็ได้เออนะคนรับความรู้ในแต่ละเมืองเลยดีกว่าที่ไปจัดการของเฉลยเย่โหแต่ช่องเป้เต็มอ่ะมีอยู่ร้อยช่องเองตอนนี้ใช้ไป88หายไปกับอะไรบ้างโอเคนะประดับให้มันกินให้พูดดำกินสักหน่อยนะมีอะไรอีกกินที่ฝาล้างที่เทียมหนึ่งเป็นกล่องฝาล้างโอเคเปิดกล่องทั้งหมดเลยแล้วกันโอ้เยอะตูมตูมตูมไอเทมถูกเปิดแล้วโอเคแต่ว่านั่นไง90/100เปิดไม่ได้แล้วเหรอช่องกระเป๋าไม่เพียงพอโอเคดีบวกสินะโหหลักครับ9โอเคบอก16แล้วเฮเท้ามี72ช่องที่ใช้อยู่ไอ้นี่เก็บตอนนี้ลองรับอัญมณีเออบัตรโรมัสโอเคก็
ีแล้วใช้อีกแต่จริงๆนี่มันก็ใช้แบบโอเคเติมวัตถุโบราณแก้วเปิดกล่องว้าวเปิดกล่องอีกช่องเป้ทำไมเป็น300แล้ววะครับช่องกระเป๋าไม่เพียงพอนั่นก็เป็น300ไม่ใช่เหรออ๋อกระเป๋าเพิร์ลอ๋อกระเป๋าเพิร์ลกับอ๋อตระกูลกับตัวละครตระกูล300ตัวละคร150โอเคอ๋อกระเป๋าเพิร์ลด้วยนะแยกกับกระเป๋าธรรมดาอีกโอ้โหกระเป๋าธรรมดา101เองเกตเกตผสมอัญมณีว้าวมีสีฟ้ามาเยอะเริ่มเยอะแล้วอ่ะเกมผสมสีฟ้าด้วยเลยได้สีม่วงมาเอคริติคอลโอเคติดตั้งอัญมณีสีม่วงก็ไล่ไปเลยฮะอันนี้คริติคอลโอเคอันไหนที่มันไล่ไปเถอะพี่เกียรติคิดมากอะเออถอดโอเคใส่ชิ้นโง่เข้ามาโอเคเป้เรากลับมาอย่างเนี้ยเลยโอ้โหยังใช้71ช่องอยู่เลยโอเคอะผมว่าไอไอ้นะที่มันเป็นของขวัญน่ะไปให้คนนานหน่อยได้มั้ยเดี๋ยวไปเก็บในค่ายในค่ายมันก็มีคลังเก็บของนะเก58เนี่ยเนี่ยพวกรางวัลพวกอะไรอย่างงี้แต่ก็ไปได้แล้วนะเคนี่ว่าลายมังกรสามารถมอบของขวัญให้แก่ชาวบ้านหรือคนงานได้แต่ก็ใช้กับต่อรองกับตลาดมืดได้ด้วยนะพ่อค้าตลาดมืดโอเคเปิดอ้าวโอเคเอาเปิดแล้วเดี๋ยวพูดดำพลังสีดำขึ้นเวลแล้ว79ว้าวอีกเวลหนึ่ง80ถึงขั้นที่เหมือนจะได้อะไรสักอย่างเพิ่มเติมด้วยโอเคไปต่อลูกศรพิษนะเควสเล่นเพลินเลยมันเกินครึ่งชั่วโมงไปเยอะใช่ไหมใช่13นาทีแล้วโอเคเดี๋ยวขอซูมหน้าเพลเยอร์หน่อยน่ากลัวดิ น่ากลัวหรือน่ารักเนี่ย โอเคโอ้โหความคุ้มหน้าของเพลพื้นที่เซเลนเดีย2ก็ 97.9% แล้วนะว้าวก็ประมาณนี้ก็ไปฆ่าบอสหลักๆใหญ่ๆก็คือมีฆ่าบอสตัวใหญ่ตัวหนึ่งชื่อเลยนะมอสคานนะโอเคประมาณนี้แล้วก็มาถึงค่ายนี้ตะวันตกเฉียงใต้ครับไว้เจอกันใหม่สำหรับและสำหรับใครแชร์กันเยอะๆฮะบ๊ายบาย